ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Cyber Dimension Neptunia 4 เทพธิดาออนไลน์จะบอกภาค4แล้วเนี่ย4เทพธิดาออนไลน์ในพาร์ทที่6ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราเจอกับบูเก้จังในป่าแล้วเขาบอกว่าให้กลับมาที่โบสถ์แล้วจะมีเหตุการณ์บางอย่างเหมือนกับว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างจะบอกกับเราเราก็จะมาลุยกันต่อครับน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้แหละที่หน้าเบลเนี่ยบูเก้จังจันทมาจิเอ็มโดเรเตอิรุเดชูกะชิมไปเดสวะบูเก้จังจะกลับมาที่เมืองอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะฉันชักจะเป็นห่วงแล้วได้ข่าวว่านางวาร์ปได้ทูริเอซไดเซโดนิอิตเตมิระเราควรที่จะรีบไปที่โบสถ์เลยหรือเปล่านะอ๋อฉันมีที่ที่อยากจะแวะไปก่อนน่ะทุกคนไปก่อนเลยนะเธอบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับเรานะอย่าลืมตามพวกเรามาด้วยล่ะรู้แล้วนะรู้แล้วนะไม่ต้องห่วงโยโฮคอมป้าอยู่เปล่านะเนฟเนฟยินดีต้อนรับค่ะอยากได้ไอเทมแบบไหนหรือเปล่าคะจริงๆการพูดคอมป้านี่น่ารักมากนะผมไม่ได้ชอบตัวละครแบบรูปลักษณ์ภายนอกเป็นพิเศษแต่ว่าชอบเสียงภาคน่ารักมากแล้วก็วิธีการพูดอ่ะ NPC のブーケちゃんってわかる?なんかね今ちょっと元気がないっていうかすっごくフラフラなんだよね。รู้จัก NPC ที่ชื่อบูเก้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้เธอดูแปลกไปอ่ะそれでコンパのお店に何か効きそうな薬とか置いてないかなってฉันเลยมาที่ร้านนี้เพื่อจะหายาไปรักษาให้บูเก้จังน่ะอ๋ออย่างนี้เองเหรอฉันเองก็คุยกับบูเก้บ่อยๆเพื่อจะรับเควสมาเหมือนกันค่ะเธอดูแปลกไปเหรอน่าเป็นห่วงจังเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมขอฉันคิดดูก่อนนะรู้สึกว่าเธอจะพูดอะไรเกี่ยวกับคำอวยพรของเทพธิดาแล้วก็อะไรบางอย่างที่ไม่บริสุทธิ์อะไรแบบนั้นน่ะโอเคงั้นเอาเป็นยาแบบนี้เป็นไงล่ะเนี่ย Potion of Protection อะไรยาแห่งการปกป้องเจ้านี่เนี่ยเป็นยาที่ได้รับจากคำอวยพรของเทพธิดาล่ะว่าตาฟ้าว้าวสุดยอดไปเลยอะแต่มันราคาแพงหรือเปล่าเนี่ยก็ฉันได้รับรางวัลมาจากการทำเควสน่ะตอนนี้เลยมีแค่อันเดียวแต่ไว้ไปหาใหม่ก็ได้นี่เป็นของขวัญให้เนฟๆเลยนะได้รับไอเทมยาแห่งการป้องกันจริงเหรอเนี่ยว้าวขอบใจนะคอมป้าฉันจะรีบเอาไอ้นี่ไปให้บุ๊กเกจังเลยได้เลยค่ะถ้ามีอะไรก็บอกได้นะฉันจะรีบช่วยเลยค่ะโอ้เบลได้เวลาเหมาะเลยล่ะบุ๊กเกจังกลับมาที่โบสถ์หรือยังอะひとまず大丈夫そうでしたけれど、今しばらく体を休めていただきたいので、私たちも一旦自由行動ですわ。เธอสบายดีแต่คงต้องให้เธอพักสักหน่อยนั่นแหละเราควรจะหาอะไรทำรอไปก่อนจนกว่าเวลาจะมาถึงนั่นแหละเนปติวน์の用事はもう済みましたの？เนปจูนล่ะเสร็จธุระหรือยังบัตจิกะโยเรียบร้อยแล้วฉันได้อันนี้มาทาดา Potion of Protection ล่ะเอานี่ไปให้บูเก้จังกันเถอะว้าน่าตกใจเนี่ยที่เนปจูนไปหาของแพงแบบนี้มาได้เนี่ย
รีบเอาเจ้านี่ไปให้บุเก้จังกันเถอะไม่ได้ซื้อมานะของป้าให้มาล่ะเน่เน่私もブーケちゃんのお見舞いについて行ってもいい？เฮ้ขอฉันไปหาบูเก้จังกับเธอด้วยได้ไหมเอ๊ะ一緒に参りましょう ไปด้วยกันนะいるかもしれませんからお静かになさってねแต่บางทีเธออาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้นะเราจะไปเงียบๆกันนะอย่าทำเสียงดังเบล様หลับก็แช่แล้วมาถึงตาแป๋วเลยท่านเบลแล้วก็ท่านเนปจูนด้วยบูเก้จังบูเก้จังเป็นไงบ้างสบายดีไหมお見苦しいところをお見せして本当に申し訳ないですฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะที่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมออกไปเนี่ยคิดสることないってไม่ต้องคิดมากหรอกนะถ้าเธอมาบ้านฉันเนี่ยมาตอนกลางวันบางทีฉันก็นอนหลับอยู่นั่นแหละหลังจากที่ทำงานหนักมันก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะนั่นแหละはいブーケちゃんお薬ですわネプテューヌがコンパさんからもらってきてくださいましたの。これできっと良くなりますわ。あ、นี่บูเก้จังนี่คือยานะเนปจูนน่ะได้รับมาจากคอมป้าล่ะฉันแน่ใจว่าน่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างนะสังเกตบูเก้เวลาเข้าใกล้เบลนี่เหงื่อตกตลอดเลยเอาสดใสแล้วสดใสขอบคุณมากค่ะดื่มยาละคุณทำขนาดนี้เพื่อฉันเนี่ยฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีเลยค่ะ姉に立候補しているのですから、そのような気遣いは無用ですわよ。เธอเป็นตัวแทนของน้องสาวฉันนี่นาไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้นหรอกนะどうかもっと甘えてくださいまし。可愛い妹のお願いなら、どんなわがままだって受け止められますわ。ไว้วางใจในตัวฉันได้เลยนะถ้าหากเป็นคำขอจากน้องสาวที่แสนน่ารักของฉันแล้วก็ฉันจะยอมรับมาทุกอย่างเลยแม้จะเป็นความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเธอก็ตามไม่ได้หรอกค่ะฉันมีเพียงแค่ความปรารถนาเดียวเท่านั้นก็คือการเติมเต็มภารกิจของฉันแต่ว่าฉันก็มีความสุขนะคะพวกคุณทุกคนน่ะแปลกมากเลยทั้งที่ฉันน่ะเป็นแค่ NPC ธรรมดาแท้ๆเริ่มรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาแล้วค่ะบูเก้ちゃん自身がまだまだ休息を必要としているということですわเหมือนว่าเธอต้องพักสักหน่อยนะบูเก้จังนอนซะนะเด็กดีもう少しだけ休ませていただきますですคงต้องนอนพักอีกสักหน่อยละค่ะว้าวเบลโนเนจันปริกาอิตานิทิกิสึกิเตเตะ私結構アイデンティティクライシスかもเบลดูเป็นพี่สาวที่สมบูรณ์แบบมากเลยล่ะเป็นธรรมชาติมากชักจะน่ากลัวแล้วสิここは私もなんとかしておかないとこのリアタでもどうかเอาล่ะบางทีฉันควรจะทำอะไรบ้างนะร้องเพลงกล่อมเด็กหน่อยดีกว่าไหมお構いなくですわไม่ต้องหรอกนะถ้าหากเธอทำอะไรที่รบกวนน้องสาวฉันตอนหลับอยู่แล้วก็ฉันจะไม่ยกโทษให้เธอเลยนะมีกลด้วยอันนี้ก็เป็นการเปิดภาพแบบเอื่อยๆนะครับและเราจะทำอะไรต่อดีมีเควสตักต่อด้วยไปดูที่กิลด์ก่อนแล้วกันว่ามีอะไรทำไหมรู้สึกเราจะกิลด์แรงเพิ่มก็ในกิลยังไม่มีเควสใหม่นะครับคงทำอะไรไม่ได้มากมาอ่านในเรื่องต่อก็ได้ก็อย่าเพิ่งหลับตามบูเก้จังกันนะครับแต่ในเรื่องผมว่ามันก็โอเคนะเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆมันไม่เหมือนตอนแรกที่แบบแนะนำตัวอันนี้คือเริ่มมีเนื้อเรื่องมาแล้วเรื่องราวบูเก้จังเมกะซาเมตะโนเนโอ้บูเก้จังตื่นแล้วเหรอมินาซะพวกเรากลับมาแล้วล่ะทุกคนภารกิจดูแลน้องสาวน่ะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบูเก้จังไดฟุกตาจิเฮียยุกัตตะยุกัตตา
บูเกจังฟื้นตัวแล้วว่าขอบคุณพระเจ้าご心配をおかけして申し訳ありませんでした。ฉันต้องขออภัยทุกคนจริงๆค่ะที่ทำให้เป็นห่วง元気になった?そわそわ。ラムちゃんと一緒にお花摘んできたの。はい、どうぞ。น่ารักเชียรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นห่วงเป็นห่วงแรมและฉันน่ะไปเก็บดอกไม้มาฝากด้วยนะนี่ล่ะว้าวชอบดอกไม้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ私とブランはジョーカーアイテムっぽいものをいろいろ探してきたんだけどもう大丈夫みたいねบังและฉันเนี่ยก็ไปหาไอเทมมาเพื่อฮีลเธอด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะหายดีซะก่อนแล้วとはいえ今後も何か起きるかもしれないしお守り代わりに持っておくといいわแต่ยังไงก็เถอะนะเธอควรจะเก็บมันไว้ก่อนนะเพราะว่าเธอไม่รู้หรอกว่าต้องใช้มันเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะได้ใช้ก็ได้อะไอเทมฮิวนี่เป็นหินเหรอและนี่จากฉันแล้วก็เนปเกียนะตอนที่เธอรู้สึกเหนื่อยเนี่ยของหวานช่วยได้มากที่สุดเลยใช่ค่ะเครปช็อกโกแลตค่ะถึงแม้จะเป็น AI เนี่ยก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหนื่อยบ้างใช่ไหมจากการเรียนรู้ฝึกฝนเนี่ยทุกคนคะทำขนาดนี้เพื่อฉันเลยเหรอเนี่ยฉันปราบปลื้มจริงๆค่ะเก่งขึ้นนะที่私も胸の使いが取れましたわเห็นเธอสบายดีแบบนี้เนี่ยฉันก็โล่งใจแล้วเนาะบูเก้ดีขึ้นแล้วฉันก็รู้สึกดีขึ้นというかベールさんって普通に看病できるんですねてっきりいつも通りのテンションなのかとเห็นท่านเบลเป็นแบบนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะท่านเบลนี่ทำแบบนี้กับทุกคนที่ท่านเบลชอบเลยเหรอいつも通りこんな感じですかしらอะไรอะไรหมายถึงแบบนี้แบบนี้เหรออะไรวะเฮ้ยอย่ามาฉวยโอกาสน้องสาวฉันนะどさくさではありませんわ姉として妹を猫っ可愛がりするのは当たり前ですものว้าวอย่าพูดจาแปลกๆแบบนั้นสินี่น่ะเป็นเรื่องปกติที่พี่สาวจะทำกับน้องสาวนะเบลซังนี่มันน่าอายมากเลยนะฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมบุ๊กเกจังถึงรู้สึกแปลกๆอ่ะつかぬことを伺いますが、妹とはそんなに貴重な存在なのでしょうか。ขอโทษที่รบกวนค่ะแต่ว่าการมีน้องสาวเนี่ยเป็นเรื่องสลักสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะそれはもう。ใช่แน่นอนสิ。中では私だけが一人っ子。もし妹がいたら一緒にしてみたいことがいっぱいありますのよ。ฉันน่ะเป็นคนเดียวที่ไม่มีพี่น้องนะโอ้ถ้าหากฉันมีน้องสาวแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่อยากจะทำน่ะそれにゲーム業界において妹萌えはまだまだ根強いトレンド妹という存在は皆の憧れなのですわอีกอย่างในโลกแห่งเกมน่ะความโมเอะน่ะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะและทุกคนที่นี่เนี่ยก็อยากจะมีน้องสาวด้วยกันทั้งนั้นแหละ妹に憧れラムちゃんにも憧れるけど一番はお姉ちゃんทุกคนงั้นเหรอฉันน่ะรักแรมนะแต่ว่ารีบังก็เป็นฮีโร่ของฉันเลยฉันก็ด้วยพี่บังเท่ที่สุดเลยขอบใจนะやっぱり妹の私たちにとってはお姉ちゃんたちの方が憧れの対象だよねฉันคิดว่าสำหรับน้องสาวทุกคนเนี่ยก็คงคิดว่าพี่สาวน่ะเท่ที่สุดนั่นแหละแต่ว่าถ้าหากฉันมีน้องสาวบ้างแล้วก็น้องสาวฉันจะเป็นแบบไหนนะそれだと私にも妹が増えることになるね名前は何がいいかなネプピッチャーネプマーク3ネプハザードโอ้นั่นก็หมายความว่าฉันจะมีน้องสาวใหม่ด้วยนะสิเอจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเนปพิชเชอร์เฮ้ยไม่สิเนปมาร์คทีเอ๊ะหรือว่าเนปหมายเลข3ดีนะชื่อไม่โคตรแย่学習完了です。結果をアーカイブに取り込んでおきます。
โอเคค่ะการเรียนรู้สมบูรณ์แบบแล้วฉันจะเก็บรวบรวมผลสำรวจไว้นะคะさて前回から少し間が空いてしまったのですが改めて新規にまつわる伝説をお話ししたいと思いますเอาละค่ะมันก็ผ่านมาสักพักแล้วตั้งแต่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะแต่ว่าฉันจะขอเวลาสักหน่อยนะในการเล่าถึงตำนานของสมบัติลักษิตน่ะจะเข้าเรื่องสักทีรอนานโอ้นั่นสินะเอาเลยเอาเลยพ่อ魔王の部下に双璧と呼ばれる強力無比な2人の幹部がおり配下の魔物を束ねていますこれらがまとめて邪教徒と呼ばれることもあるですกองทัพของราชาปีศาจนั้นถูกปกครองโดยปีศาจที่แข็งแกร่งถึง2คนและพวกเขาทั้งคู่น่ะก็มีกองทัพของตัวเองที่ถูกเรียกว่าผู้ศรัทธาความชั่วร้ายราชาปีศาจและกองทัพของเขาน่ะออกอารวาสไปทั่วเลยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบเจอพวกเขาเกือบจะทำให้อาณาจักรอัสการ์ดของเราล่มสลายตอนนั้นเทพธิดาทั้ง4ได้ต่อกรกับราชาปีศาจและกองทัพของเขาแต่ว่าพลังของเราปีศาจนั้นแข็งแกร่งมากการต่อสู้จึงดุเดือดมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เทพธิดาน่ะได้สร้างสมบัติศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและด้วยพลังของสมบัติศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถผนึกราชาปีศาจไว้ได้เมื่อที่ผมพูดไปแล้วว่า限界以上に力を使った4女神様たちは自力でアルスガルドに降りることができなくなってしまいましたแล้วก็อย่างที่ฉันได้เล่าไปก่อนหน้านี้เทพธิดาน่ะได้ใช้พลังของตัวเองจนหมดและไม่อาจกลับมาบนโลกด้วยพลังของตัวเองได้魔王と双璧やはり四女神オンライン本編とは全く違うボスが用意されていますのねราชาปีศาจและก็ผู้บัญชาการทั้งสองคนงั้นเหรอนั่นเป็นบอสใหม่สินะมันแตกต่างจากเกมสีเทพดาออนไลน์ที่ฉันเคยเล่นก่อนหน้านี้新規にそんな役割があったなんてつまり女神がすぐに地上へ降りられない隙を狙って双璧が魔王復活の準備をしているってことかしらแล้วก็ผู้บัญชาการของราชาปีศาจทั้งสองคนน่ะก็พยายามที่จะฟื้นคืนชีพให้ราชาปีศาจขณะที่เทพธิดาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะนั่นคือแผนของพวกมันใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะถึงราชาปีศาจจะคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะซัดมันให้ล่วงเลยใช่ไหมพี่สาวแน่นอนいよいよ本腰を入れてプレイしなくてはなりませんわね。พอรู้ว่ามีบอสใหม่แล้วหัวใจฉันก็เต้นไม่หยุดเลยเอาล่ะต้องตั้งใจเล่นหน่อยละเอลก็本腰เบลหมายความว่ายังไงที่ว่าจริงจังน่ะもしかしてネムネムを打破するデーの通販ドリンクがメンバーに配布されて野戦に突入しちゃうのかな仕事もやめて惨めに頑張らなくちゃいけなかったりหรือว่าเธอจะดบเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็เล่นเกมนี้ทั้งคืนเนี่ยแล้วพวกเราต้องออกจากงานมาเล่นเกมนี้ให้จบใช่ไหมเนี่ยคงไม่จริงจังขนาดนั้นหรอกมั้งคะ魔王が完全な力を得て復活を果たせば打ち倒すことは困難その前に何としても神器を揃え女神様の降臨をถ้าหากราชาปีศาจคืนชีพขึ้นมาแล้วก็พลังของเขาจะแข็งแกร่งมากเลยล่ะการกำจัดเขาน่ะยากมากเลยค่ะดังนั้นแล้วได้โปรดเก็บรวบรวมสมบัติศักดิ์สิทธิ์มาให้ครบก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ大丈夫ですわブーケちゃんどうか大戦艦に乗ったつもりでバーンとお任せくださいましไม่ต้องห่วงนะบูเก้จังเธอต้องปลอดภัยแน่วางใจพวกเราทุกคนได้เลย私と5人の妹そして3人の愉快な仲間たちがこの世界を救うのですからโดยน้องสาวทั้ง5คนของฉันแล้วก็เพื่อนๆอีก3คนเนี่ยจะปกป้องโลกนี้ให้ได้เลย3人の3คนเหรอ何だってอะไรแล้วนั่นน่ะมีหลายอย่างที่ฉันอยากจะพูดเลยนะแต่ว่าเริ่มจากฉันซาบซึ้งมากเลยที่เธอไม่นับเนบเกียน้องสาวฉันเนี่ยเป็นน้องสาวของเธอนะいやネプギアだけじゃないからไม่หรอกฉันว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะ細かいことはさておき
次なるミッションへ向けて全速前進ですわรายละเอียดเล็กน้อยนะช่างมันเถอะนะเอาล่ะเราไปทำเควสต่อไปกันดีกว่าโอ้โหพูดจางี้เอาเลยไปเลยรายละเอียดเล็กน้อยช่างมันนี่ตัวอ่านมาครึ่งชั่วโมงได้ブーケはそう信じておりますです。ฉันแน่ใจว่าพวกเขาต้องทำสำเร็จแน่นอนค่ะฉันเชื่อในตัวพวกเขายิ้มสดใสด้วยแล้วจะมีเควสใหม่ให้เราไหมอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยร้านขายเสื้อเปิดแล้วเฮ้ยแต่อันนี้คืออะไรอ่ะเพลงเหรออันนี้ก่อนละกันแต่สนใจร้านขายเสื้อมากกว่านะว้าวเครื่องดนตรีเต็มเลยค่ะตื่นเต้นว้าเธอจะเล่นอะไรให้เราฟังหรือเปล่านะอยากฟังจังเลย世界を巡って、さまざまな出来事やイメージを曲にして、人々に伝えている。เธอคนนั้นเป็นนักดนตรีเปิดหมวกสินะเนี่ย。มันเป็นอาชีพที่เราจะได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะร้องเพลงให้คนฟังล่ะ。ここでお気に入りの BGM を何度でも聞くことができますわね。ที่นี่เนี่ยเราจะสามารถมาฟังเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกเท่าที่เราต้องการได้เลยนะ。อะนี่ไงสามารถเล่นแบ็คกราวด์มิวสิกนี่คือนักดนตรีเล่นแบ็คกราวด์มิวสิกเหรอเพลงเดิมเลยโอ้โหเพลงนี้ Light the Wind Requiem ว่ะเพลงแต่ละเพลงมันดูกาวมากเลยอันนี้ชอบเดือดมากเปิดติดมันหน้านี้เลยเหรอเปลี่ยนเอาเพลงที่สงบหน่อยได้ไหมเนี่ยความฝันของมือใหม่ New Be Hope เพลงนี้เหรอเนี่ยโอเคเราจะมาที่ร้านเสื้อผ้าต่อเอาล่ะเราไปร้านเสื้อผ้ากันดีกว่าสิ่งที่เรารอคอยแล้วก็อ่านต่อไม่ต้องห่วงฮะหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยรูเทียวอ่ะเนปจังคิดถึงจังเลยเนปทูน่าฮูรูรุสกับพีโกะแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยง่าสบายดีจ้าเสียงต้องรากยาวๆไว้ก่อนวี่พีเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเสมอโอ้อยากให้ฉันแนะนำตัว2คนนี้เหรอเอาล่ะงั้นเข้าสู่ช่วงเวลาแนะนำตัวไม่ต้องก็ได้นะรู้จักแล้วนั่นไงแต่ก็แนะนำอยู่ดีคนแรกเลยคือพูรุดุสเธอน่ะรักการนอนหลับมากเลยล่ะแล้วก็ชอบเย็บปักถักร้อยด้วยเธอเป็นคนสบายๆล่ะแต่ก็แอบเป็นคนซาดิสนะหนุ่มๆสาวๆต้องระวังด้วยนะปีโกะเป็นเด็ก5ขวบที่ร่าเริงมากเลยล่ะปกติแล้วชอบมาพุ่งชนชั้นแรงมากเลยจะว่าไปแล้วปกติแล้วเนี่ยฉันต้องซื้อพุดดิ้งมาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เขียนชื่อว่าเนปแปะไว้เลยล่ะแต่พี่โกก็เอาไปกินอยู่ดีอ่ะฉันน่ะต้องเขียนชื่อแปะไว้ไม่ให้ใครกินพุดดิ้งของฉันแต่ว่าบางทีเนี่ยแค่เขียนสัญลักษณ์ไว้ก็น่าจะพอแล้วล่ะเนปจังอยากให้เธอมานี่หน่อยนะได้เลยและนั่นนี่คือการแนะนำตัวพีโกะแล้วก็พูรุรุตเนปดูนี่ดูนี่เครื่องประดับล่ะเนปจังชอบอันนี้มากโอ้ร้านขายเครื่องประดับเหรอเนี่ยเหมาะกับเธอดีนะเดี๋ยวก่อนพี่โกะยังเด็กอยู่เลยเล่นเกมออนไลน์ด้วยเหร
店が大好きになっちゃって、ตอนที่พี่โกมาที่นี่เนี่ยยังพูดไม่จบอีกเหรอจำได้ว่าปัญหานี้เป็นมาตั้งแต่ภาคแรกนั่นไงยังไม่จบอีกให้ตายเถอะตอนที่พาพี่โกมาที่ร้านเนี่ยพี่โกชอบมากเลยล่ะและเธอก็เลยมาเป็นพนักงานที่นี่นั่นสินะเธอคงจะมีลูกค้าเยอะแยะเลยสินะเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วชามาที่มาอยากให้เราเปิดแล้วซื้ออะไรก็มาอันนี้กำลังขายตรงอยู่ครับเชิญทุกคนมาโอเคงั้นฉันขอไปนอนหลับก่อนนะรอลูกค้ามาได้วะถ้าเธอหลับเนี่ยปีโกจะเป็นคนปลุกเธอให้ตื่นใช่ไหมเนี่ยอยากดูเสื้อนะอ่านจนเหนื่อยเลยพันนี้เฮ้อโอเคชุดออริจินัลเหรอแว่นตาจะว่าไปแว่นแดงคราวที่แล้วที่ซื้อไปยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมชอบบังชุดออริจินัลมากอะซื้อแล้วก็ของโนวาวซื้อเก็บไว้อยู่นี่ซื้อดีไหมอยู่นี่ก็ซื้ออะส่วนของเนฟผมว่าเนฟใส่ชุดพาราดินตอนนี้ก็เหมาะแล้วแล้วก็เบลชุดตอนนี้ก็ดีแล้วเนฟเกียร์ด้วยคนอื่นก็ด้วยซื้อแค่นี้พออะเอาวะแต่งตัวเนฟโนวาวเปลี่ยนชุดมาลุคนี้ในเกมนี้ก็ไม่เลวนะผมว่าโคตรชอบนะมาส่องกกนอทำไมเนี่ยอย่าโนวาวโกรธหรอกรังเฮ้ยแล้วมีชุดใหม่มาตอนไหนเนี่ยน่าจะเปิดหีบมาได้นะนี่ต้องชุดนี้สิรังอ่ะเหมาะมากๆบอกเลยยูนี้เอ๊ะมีเปลี่ยน4ชุดได้ด้วยยูนี่ชุดนี้ก็เหมาะนะปืนคู่ไม่เลวเอาล่ะตอนนี้อ่านมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำเควสใหม่กันบ้างมีไหมไม่มีเควสใหม่เหรอนี่โนวาวกับบังในลุคนี้แต่หอกไม่ค่อยสวยหอกมันเทอะทะอันใหญ่อยากเปลี่ยนจังแต่อันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดที่เรามีมารอบนี้รอบที่แล้วทุกคนตายหมดเลยรอบนี้เราต้องมาแก้แค้นหลังจากที่ผมเก็บเวลมาทุกคน20กว่าแล้วต้องสู้ได้สิทีนี้300ไม่หมูเลยนะจัดการกันโนวาวสกิลปุ๊บเอาว่ะฟันที100ตายโอ้ยหลบไม่ทันหลบตายตายซะไงล่ะรอบนี้ไม่มีใครตายละเห็นไหมทุกคนแข็งแกร่งขึ้นเยอะมาแค่นี้แหละกลับเมืองละมันไม่มีเควสใหม่ให้ทำเลยเหรอไม่มีเลยคือผมต้องอ่านในเรื่องต่อใช่ไหมเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วดูแบบไซเควสที่ดองไว้โคตรเยอะให้ผมอ่านอีกแล้วก็อีกสัก2ชั่วโมงกว่าจะจบแต่อันนี้มีเควสหลักครับเราอ่านอันนี้แล้วกันมีตัวละครนี้ด้วยชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะไม่รู้แหละจิ้มเข้าไปแล้วกันอุซุเมะว่ะโว้นั่นใครตรงนั้นน่ะอุซุเมะนี่นาอุซุเมะนี่นาไม่เจอกันนานเลยผมชอบชุดอุซุเมะชุดนี้จังเท่อะจะเข้าตีเราไหมเนี่ยโอ้นั่นเนฟไม่ใช่เหรอไม่เจอกันนานเลยนะแถวบ้านเธอน่ะกี่โมงแล้วเหรอเวลาเท่าไหร่แล้วอ่ะใช่ฉันขอเดานะต้องเป็นเวลาของว่างแน่เลยใช่ไหมล้อเล่นนะเอาล่ะมาแนะนำตัวกันดีกว่าเนาะ
思った女の子。情に熱くて一度恩を受けた人には絶対に筋を通すんだ。สาวน้อยคนนี้ชื่อว่าอุซุเมะเทนโนบะจิเธอเป็นสาวน้อยหัวรุนแรงล่ะแล้วก็มีความหลงใหลมากเลยแล้วก็มักจะอยู่ข้างๆเพื่อนเธอเสมอ意外かもしれないけど、かなり夢見がちで乙女チックな部分もあるんだよ。うずめ本人は注意深く隠してるつもりだろうけど、たまにポロッとそういうところが見え隠れしちゃうんだよね。บางทีอาจจะตกใจก็ได้นะแต่ว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยเป็นสาวน้อยช่างฝันกลางวันเลยล่ะแล้วก็มีด้านที่เป็นเด็กผู้หญิงหวานแหววมากเลยล่ะเธอพยายามจะเก็บซ่อนมันเอาไว้แต่ว่าบางครั้งมันก็ลิดลอดออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอก็มาเล่นเบต้าเทสเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมาเข้าปาร์ตี้เรามาเถอะวาลีนะ今回は一緒に冒険できないんだฮ่าちょっと自分磨きするためにソロプレイ中なもんだからさไปเทโซโล่เลยไปเลยสาบส่งไล่ไม่อ่านด้วยงอนเนปุจิの活躍を祈っておくからなงอนบอกไม่อ่านก็อ่านอยู่นะแต่ว่าไม่พลาดเหนื่อยแม่งจะเล่นโซโล่ต่อไปไว้เจอกันนะเอ้าโคตรแย่งอนเดี๋ยวครับหวังว่าจะมีเควสให้เราเควสไม่ได้ทำหรอกเนี่ยอ่านต่อมาเหมือนให้อ่านหนังสือมาครึ่งชั่วโมงครับภาษาอังกฤษด้วยนะเหนื่อยขนาดไหนอ่านออกเสียงด้วยผมเห็นผมเป็นเด็กป.หนึ่งหรือไงมันนั่งอ่านหนังสือฮะขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยเอาองค์หญิงแมวดำก็มาอะไรอะนาตาวะไม่ในดันเจียนเดียวต่ออ่ะเธอคนที่พบในดันเจียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมว้าจำฉันได้เหรอดีใจจังเลยเนี่ยเจ้าหญิงรู้ว่ามันอาจจะกระทันหันไปหน่อยนะแต่ว่าเจ้าหญิงน่ะมีเรื่องจะขอร้องเธอล่ะเนี่ยฮะขอร้องใช่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกนะแต่ว่าทวินพิกเทลคืออะไรวะเธอช่วยหยุดใส่ทวินพิกเทลได้มั้ยหมายถึงไอ้บนหัวโนบาวอะนะฮะอะไรคุยมาคัตตานิอ่ะไม่ได้ยินเหรอเนี่ยขาร้องล่ะอย่าใส่ชั้นต้องคิดไว้ตาวะได้ยินแล้วนะอีมิกาวะคาราไนน์ดะเกโดแต่ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอต้องขอร้องอย่างนั้นด้วยอะฮิเมตะระมาตะซูปาชิจัตตานิอ่ะอิเกนายอิเกนายชั้นต้องเซทเมชิไนโตเดสเนี่ยเจ้าหญิงลืมไปเลยเจ้าหญิงลืมไปเลยแหมเจ้าหญิงนี่แย่จริงๆเลยนะฉันต้องอธิบายชัดเจนก่อนสินะเนี่ยไม่น่าทำอะไรเสียมารยาทเลยทวินเตะเตยูโนวะฮิโรอินยะฮิเมคาระดะเกนิยูรุซาเรรุคามิกาตะนิยะเดฮิเมโมโคชิเตะทวินเตะนิชิเตะรุวะเกะเดสเกโดอ๋อที่แท้ก็พูดถึงทรงทวินเทลใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกทวินพิกเทลเหรอทรงผมแบบนี้เนี่ยนะมันเหมาะกับนางเอกหรือไม่ก็เจ้าหญิงเท่านั้นนะเนี่ยไอของแบบนี้เนี่ยเจ้าหญิงเท่านั้นที่ทำได้นะเนี่ยนี่ไงฉันเป็นเจ้าหญิงนี่ไงทำได้ซาบานิฮิเมะวะฮิโตริเดะอิโตะโมะเนี่ยอะนาตะโมะโซะโอโมะไนะคะเนี่ยดะคาระฮิเมะนิยูซุตเตะโฮชิเนี่ยเตะกุริแล้วก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำทรงผมแบบนี้ได้นะเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอเนี่ยฉันเลยมาขอร้องไงล่ะเพื่อเป็นเกียรติเนี่ยแล้วก็โค้งฉันไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าหญิงหรืออะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็จะทำผมแบบไหนมันก็เป็นอิสระไม่ใช่เหรอฮะใครมาตั้งกฎเนี่ยเนี่ยไม่เลิกทำเหรอคะเนี่ยพวกเรายังใส่ชุดสีเดียวกันอีกนั่นเนี่ยแต่โนวาวน่ารักโนวาวชุดนี้นี่ดีต่อใจมากนะโอ้เด็กผู้หญิงคนนี้มันบ้าอะไรวะเนี่ยฉันคิดว่าไม่ควรจะคุยกับคนแบบนี้เลยอ่ะเอาล่ะหนีดีกว่าอ๋อฉันจำได้แล้วฉันมีเรื่องสำคัญต้องทำนะลาก่อนจะหนีไปไหนเนี่ยทำไมไม่ฟังคำขอร้องของเจ้าหญิงเลยเนี่ย
เธอไปแล้วอ่ะเนี่ยโหดร้ายเนี่ยองหญิงอยู่นี่เองเหรอผมหาไปซะทั่วเลยฮะน้ำตาแห่งความเจ็บปวดนั้นมันไหลลงมาจากตาเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะองค์หญิงได้โปรดเงยหน้าขึ้นเถอะนะแบบนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับท่านเลยฉันไปขอร้องอะไรนิดหน่อยกับเพลเยอร์คนนึงอ่ะแต่ว่าเธอไม่ยอมฟังแล้วเธอก็เย็นชามากเลยเนี่ยลาคราวที่แล้วเองก็เย็นชาเขาไม่ต้องเลยว่าไงนะใครมันกล้าใจร้ายกับองค์หญิงกันแน่อีมันเป็นใครคิริยาไม่นะอย่าโทษใครเลยนะเนี่ยเจ้าหญิงไม่เป็นไรนะเจ้าหญิงช่างใจกว้างอะไรแบบนี้ผมสาบานเลยว่าผมจะปกป้ององค์หญิงให้ได้ปกป้องทั้งชีวิตเลยดังนั้นแล้วอย่าปล่อยมือผมไปนะคิริยะคิริยะขอบใจนะเนี่ยมันเป็นไข่วะเนี่ยไอ้นอกเกมมันเป็นเจ้าหญิงจริงวะแต่พวกกลุ่มเนฟมันเป็นเทพธิดาไงผมรู้ว่าผมเล่นมุกนี้ไปแล้วนะที่หลังจากอ่านก็เจอให้อ่านต่อเนี่ยแต่ผมก็ต้องอ่านต่อแหละผมเล่นต่อไม่ได้นอกจากต้องอ่านมาว่ามาไอเทมคันจมูกเกาก่อนแม่งไงอยากซื้อไอเทมไหมคะฉันไม่มีเวลากับเรื่องนี้หรอกนะฉันยุ่งอยู่ถ้าหากยอมสละเวลาสักเล็กน้อยแล้วก็ไอเทมนี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นกับคุณละค่ะนะ来劇文庫の一次選考結果が今夜発表されるから別窓のブラウザを F5 連打するので忙しいの。おお、あれ F5 はね。早く結果を知って楽になりたくてたまらない気持ちだから。สรุปว่ามันจะมีหนังสือใหม่วางขายสักอย่างแหละบังจะไปซื้อได้นะไม่อยากพลาด来劇来劇เหรอคะ小説の新人賞のことか。おお。そんなの後回しでいいじゃん。นิยายหน้าใหม่ที่ได้รางวัลนั่นน่ะนะ。結果は変わらないわけだし。จะอ่านก่อนหรืออ่านที่หลังนี่ก็ไม่ต่างกันนี่นาชาวเกียวซักกะとして1日も早く認められたいというのが私の悲願でありアイデンティティなのそういうわけだから私はこれでฉันน่ะยังได้รับการยอมรับในฐานะนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ฉันพลาดไม่ได้หรอกนะฉันต้องไปแล้วไม่มีใครซื้อของเองหรอกไม่ต้องซื้อนี่คงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสินะเนี่ยจริงๆเลยขายไม่ออกหรอกเควสใหม่ให้ตูทำเย้เย้เนื้อจะบอกว่าในเรื่องไม่มีแล้วมันก็มีต่อท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครซื้อเลยหรือมันจะเป็นป้ามะเขือม่วงวะแต่บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณจากสวรรค์ก็ได้ที่บอกให้ฉันน่ะเลือกคนที่จะไปขายให้ดีก่อนใช่แล้วล่ะต้องหาผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้มันได้ถ้าหากเพลเยอร์ไม่มีความสามารถแล้วก็ลืมไปได้เลยแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครกันล่ะฉันเห็นเขาถือมีเพลเยอร์หลายคนเลยล่ะที่ปล่อยให้โอกาสนี้เนี่ยหลายหลุดมือไปได้โอกาสสำคัญแบบนี้แท้ๆฉันแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยคงไม่คู่ควรที่จะได้รับครอบครองมันคืออะไรวะหรือว่าฉันควรที่จะไปฝึกฝนสกิลในการที่จะขายตรงซะก่อนนะไปฝึกจะได้มีคนซื้อสักทีฉันไม่ค่อยมีสกิลเรื่องนี้เลยเอ้ามันเป็นไข่ว่ามันสำคัญมากใช่ไหมเนี่ยเนื้อเรื่องหมดไปสักที
หมดยังหมดดูรอบมึงแล้วมันไม่มีแล้วมีเควสใหม่ไหมมีเควสใหม่ไหมผมมาว่ะいいところに来たな。ไงついさっき超重要なクエストが張り出されたばかりだぜ。มาที่ถูกเวลาเลยมีเควสสำคัญมาปักหมุดไว้ที่นี่แล้วล่ะเควสตามหาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่ไม่ต้องสงสัยเลยมีจัดมีรายงานสักทีให้เล่นสักทีไม่อ่านแล้วปอเควสแรง3เควสใหม่ไหนน่าจะเป็นที่ใหม่ปะอะไรของรางวัลคือพุดดิ้งเป็นปืนเหรอมาตาฟ้าไปหาสมบัติศักดิ์สิทธิ์ชิ้นที่3มูนโซนแฮร์พินปิ่นปักผมจากทางที่ทำจากหินดวงจันทร์มารับเวฟลุยอย่างเร็วอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะไม่พลาดแน่นอนเซฟเดือดมันเดือดเหลือเกินมันอยากจะลุยแล้วคนมันต้องตู้มันต้องเซฟให้มั่วมามันเดือดแค่ไหนดูไว้ขอพรจากเทพเจ้าด้วยขอความแข็งแกร่งจงสถิตอยู่กับข้าแลบแล้วมันเซียนมากมันเซียนที่ใหม่มากลุยไปหาสมบัติกดสตาร์ทเครื่องต่อยมันเดือดอะไรขนาดนี้อ่านมานานต่อยไม่สนใจเลยนั่นแหละฟาดแหละมันเก่งแค่ไหนไม่รู้ตายเดือดเหลือเกินไม่เห็นคนเดือดขนาดนี้เลยพี่มันก็คงงงอีเวนต์อยู่ข้างหน้าจะได้อ่านอีกแล้วหรือวะไม่นะโอ้ยそこにいるのอ่ะจะพวกนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยจำหน้าได้แล้วล่ะโอ้คนก่อนหน้านี้นี่นะยังไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันเนฟจูนนะยินดีที่รู้จักฉันรู้ว่าไม่มีผลที่ต้องบอกนะแต่ว่าไหนๆก็เล่นในเกมเดียวกันแล้วนี่นะเธอสองคนคือคิเรียกับไม้กางเขนองค์หญิงแมวดำแล้วก็ไม้กางเขนเหรอเนี่ยว้าวชื่อน่ารักจังเลยองค์หญิงนั่นเหรอชื่อหน้าอายเป็นบ้าเลยและชื่อคิริสักอย่างเนี่ยมันก็คุ้นๆนะนั่นไม่ใช่สัญลักษณ์ไม้กางเขนเนฟจูนอ่านชื่อผิดแล้วล่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของมีดต่างหากล่ะเอาไว้ตกแต่งชื่อไม่ต้องอ่านออกเสียงด้วยงั้นเหรอแต่ไม้กางเขนก็น่ารักดีนะไม่สำคัญหรอกนะน่ารักเหรอดีใจจังเลยองค์หญิงมีคนชอบชื่อองค์หญิงนี่แหละเนี่ยมิ่นน่ะเกม業界の女神様と同じのようだ。จะว่าไปแล้วชื่อของพวกเธอเนี่ยเหมือนกับเทพธิดาของโลกแห่งเกมเลยนะแต่ว่าจะว่าไปแล้วพวกเธอก็ดูเหมือนนะเนี่ยหรือว่าพวกเธอจะเป็นเอาไงดีล่ะเราควรจะปกปิดตัวตนนะเนี่ยเรื่องนั้นก็ตอบยากนะฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าจะมีใครเชื่อไหมว่าเราคือตัวจริงเนี่ยแล้วปกติเธอทำยังไงล่ะเบลในเกมอื่นเนี่ยเธอเรียกตัวเองว่ากรีนฮาร์ทหรือเปล่าต้องอธิบายเหรอเวลาเบลแปลงร่างเป็นชื่อกรีนฮาร์ทเนี่ยไม่ต้องอธิบายหรอกความจริงแล้วตอนที่เล่นเกมสีเทพธิดาออนไลน์เวอร์ชันเก่าเนี่ยฉันก็ตั้งชื่อว่ากรีนฮาร์ทแบบนี้นะแต่ว่าก็หลายครั้งเนี่ยที่ฉันปกปิดตัวตนเอาไว้ใ
記号を使ってたのに。なんไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยนะและสัญลักษณ์ที่เธอใช้ตั้งชื่อน่ะไม่ต่างจากองค์หญิงแมวดำนั่นเลยนะ名前を決めた当時はつい囲みたくなってしまう病だったのですの。อันนี้ผมงงงงที่เบลบอกช่างมันแล้วกันนะやっぱりネット初期に避けては通れない道。なんでもないわ。ให้ตายสิใช้สัญลักษณ์นั่นไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะช่างมันเถอะเนี่ยดูพวกเขาพูดคุยกันสินี่พวกเขาเล่นบทบาทได้เหมือนมากเลยล่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าเนปจูนตัวจริงอ่ะต้องนุ่มนิ่มแล้วก็น่ารักกว่านี้นะเนี่ยฮะเอ๊ะนั่นคำชมหรือเปล่านะอย่างน้อยฉันก็น่ารักใช่ไหมแต่ฉันคิดว่าเขาดูถูกเธอมากกว่านะอะไรนะฉันตัวจริงนะโอ้ยคิมินาริคิริวะมาดะอีวะเมกามิซามะโนนาริสุมาสุวะซาสึกะนิดูคะโตโมนะก็ดีนะที่เธอแต่งตัวเหมือนกับพวกเขาน่ะก็ไม่เลวแต่ว่าจะมาดูถูกเทพธิดาแบบนี้ไม่ดีเลยนะแล้วก็เทพธิดาตัวจริงอ่ะไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกนะเดลซามะเนโตเกไฮจินะฮิคิโกมอริดะโตคะยูเมียวนะอุวะซามะนากะเรเตะมะอิรุกะจิสไซนิวะทาโดะโอคิวาเมรุเมกามิซามะกะเกมโอะยาริโกมุนะฮิคิโกมอริดะถึงจะมีข่าวลือมาบ้างว่าท่านเทพธิดาที่ชื่อเบลน่ะติดเกมออนไลน์มากแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเทพธิดาน่ะงานยุ่งจะตายจะเอาเวลาไหนมาเล่นเกมล่ะお仕事とゲームの両立なんて朝飯前だと思いますわ。あ、あ、แหมก็เทพธิดาก็บริหารเวลาให้ดีแล้วก็ทั้งทำงานแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะそうかにゃงั้นเหรอเนี่ยそれ本物のブラー様はแล้วท่านบางตัวจริงもう少し平坦だった記憶があるにゃฉันจำได้หน้าอกเธอต้องแบนกว่านี้ฮะและท่านโนวาวตัวจริงอ่ะก็มีออร่ากว่านี้นะไม่เหมือนกับไอ้พวกคอสเพย์แบบนี้หรอกนะคอสเพย์งั้นเหรอเฮ้ยเธอสองคนพูดขนาดนี้เนี่ยเคยเจอเทพธิดาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะก็เคยเห็นท่านบลังไกลๆนะแจกระยะไกลๆเลยเฮ้ยโนวาวดิเมื่อกี้อ่านผิดอะโทษทีนะช่างแม่งเถอะเราต้องไปแล้วรีบอยู่ฮะอย่าเพิ่งรีบไปสิฉันมีบางอย่างที่อยากจะปรึกษาเธอสองคนน่ะปรึกษาเหรอการที่เนื้อเรื่องของเรามาขนาดนี้เนี่ยฉันเชื่อว่าพวกเราควรจะเป็นกลุ่มผู้เล่นที่มีแรงกิ้งสูงมากเลยล่ะครั้งหน้าที่เควสยากๆปรากฏขึ้นมาน่ะทำไมเราไม่มาช่วยกันล่ะโอ้ถ้าคนเยอะขึ้นก็กำจัดจอมมารง่ายเหมือนพุดดิ้งเลยใช่ไหมถ้าหากมาสู้บอสด้วยกันแล้วก็งานซัพพอร์ตของฉันก็คงง่ายขึ้นด้วยล่ะก็จริงนะถ้าทีมแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยก็น่าสนใจใช่ไหมฮะไร้สาระนะฉันไม่ตั้งใจจะกวาดแกว่งดาบเพื่อใครนอกจากองค์หญิงเย้น่าสนใจมากเลยเนี่ยวอ้าวองหญิงองหญิงน่ะเป็นคนดวงไม่ดีเท่าไหร่เป็นสาวน้อยน่าสงสารคนหนึ่งตั้งแต่เกิดแล้วนะถ้าไม่มีคนอื่นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยวไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคีเรียเนาะยุกยุกนี่ตาล่ะ
แล้วพอดูใกล้ๆแล้วเนี่ยแล้วพอดูใกล้ๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ดูแข็งแกร่งมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้วิเศษเบลไม่สิต้องเรียกว่าพี่สาวเบลได้หรือเปล่าคะเนี่ยว What the fuck อะไรเนี่ยเนื้อเรื่องมั่งฉันจะขอชื่นชมคุณจากด้านหลังเลยค่ะเนี่ยวถ้าหากคุณจะดูแลเจ้าหญิงด้วยแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณเจ้าหญิงแมวดำนี่มันกระทันหันไปนิดนึงหรือเปล่าขอร้องละค่ะเนี่ยวฉันน่ะเป็นแฟนตัวยงของพี่สาวเลยนะเนี่ยวเอาก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเบลคราวนี้มีน้องสาวมาหาเองเลยนะอ้าวทำงานก็จริงนะจะกลัวอะไรอยู่อีกล่ะอยากได้น้องสาวมาตลอดไม่ใช่เหรอเอาล่ะฉันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจะโดนแย่งเนปเกียไปแล้วสินะเนี่ยดีจังเลยดีจังเลยทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยอีกอย่างที่เขาเรียกฉันว่าท่านพี่เนี่ยมันก็แตกต่างจากพี่สาวนะท่านพี่ท่านพี่ที่รักค่ะอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิคะฉันอยากให้ท่านพี่เนี่ยดูแลฉันอย่างดีเหมือนกับน้องสาวจริงๆเลยค่ะเนี่ยวเดี๋ยวก่อนองหญิงจะว่าไปย้อนกลับไปพาร์ทนู้นเนฟบอกว่ามันจะกลายเป็นรัก5เศร้า8เศร้าอะไรเนี่ยแม่งมีจริงเหรอやっぱり僕は断固として反対だ姫君のことは僕が守り抜くって約束したじゃないかเดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงผมสัญญาจะปกป้องเจ้าหญิงไปตลอดใช่เหรอเหนียวในเกมที่แล้วที่ฉันเล่นเนี่ยฉันก็เป็นสมาชิกในกิลด์ที่มีคนมากมายเลยนะเนี่ยวฉันรู้ว่าไม่นานเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแยกจากกันนะเนี่ยวเธอก็เป็นคนหนึ่งในนั้นไม่ใช่เหรอคิริยาเธอพูดจริงเหรอเนี่ยวนั่นมันอ๋อเข้าใจแล้วคิริยาเธออิจฉาใช่ไหมหึงใช่ไหมเนี่ยวน่ารักจังเลยเนี่ยวท่าทางนั้นที่เหมือนกับนางฟ้าแล้วมันอะไรกันฉันรู้สึกเหมือนโดนปั่นหัวใจเหมือนกับปีศาจเลยใช่แล้วผมอยากจะปกป้ององค์หญิงไปตลอดกาลเลยถ้าหากเป็นองค์หญิงแล้วก็จะบุกน้ำลุยไฟยังไงก็ได้อะอ๋อคิริยาการเป็นคนที่ใครๆก็รักเนี่ยมีปัญหาจังเลยแน่เนี่ยกิลที่ล่มสลายไปแล้วก็ความขี้หึงของคิริยาที่ร้อนแรงมากทั้งหมดนั่นอ่ะเป็นเพราะว่าฉันน่ารักนะเนี่ยเจ้าหญิงเป็นคนไม่ดีเลยล่ะเนี่ยวพวกเขาเหมือนกับแสดงโชว์ดราม่าเล็กอย่างเลยเนาะเรื่องเจ้าหญิงกับเจ้าชายอะไรเงี้ยตื่นเต้นฉันก็ชอบโอเปร่านะแต่ว่าแบบนี้ไม่ขอยุ่งดีกว่านั่นสินะเดี๋ยวจะติดเชื้ออะไรแย่ๆมานะรอมแรมอย่าไปดูดีกว่าอะไรกันน่ะหนูก็อยากเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนะไ
ก็ช่วยไม่ได้นะฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอนะเนี่ยวแต่ว่าเพื่อความรู้สึกของคีเรียและเนี่ยวฉันจะลองเก็บคำขอของเธอไปคิดนะเนี่ยวจริงเหรอเจ้าหญิงโอ้สุดยอดไปเลยฮิเมะの梅雨払いは他の誰にも役目を譲らないよก็อย่างที่เห็นนะฉันน่ะไม่ยอมยกหน้าที่องครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิงให้ใครหรอกขอโทษนะคะขอโทษนะคะท่านพี่เนี่ยวถ้าหากเจอกันอีกแล้วก็ได้โปรดอวยพรให้ฉันด้วยนะคะเนี่ยวเข้าใจแล้วจ้าจ้องมองดูเหมือนว่าการพูดคุยของพวกเขาจะเสร็จแล้วนะถ้าหากอยากคุยกับเขาแล้วก็นี่คือโอกาสแล้วล่ะคุณคิเรียน่ะมีไอเทมที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมมีอาวุธที่สุดยอดเลยใช่ไหมขอดูหน่อยได้หรือเปล่าคะฮะหมายถึงไอ้นี่เหรอว้าวนี่มันอาวุธหายากเลยเนี่ยเย้ฮะฉันรู้ว่าเธอต้องเข้าใจนะยูนิโอ้กลุ่มคนโอตาคุพวกนี้คืออะไรเนี่ยฮ่าๆใจฉันโชว์การต่อสู้ให้ดูยังได้เลยนะจริงเหรอคะจริงเหรอคะงั้นรบกวนด้วยค่ะคีเมียแบบนั้นเกินไปแล้วนะขอโทษองหญิงฉันช่วยไม่ได้นี่นะดูเหมือนว่าเราจะมากันนานเกินไปแล้วนะต้องรีบไปปราบบอสก่อนละอะไรกันอยากจะดูดาบนั่นอีกหน่อยแท้ๆไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันนะฉันน่ะไม่ยอมแพ้หรอกที่จะเป็นอันดับท็อปของโลกนี้เอาล่ะงั้นทุกคนขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่พวกเราต้องไปแล้วบ๊ายบายเนี่ยวพวกเขาไปกันแล้วล่ะสักวันนึงอยากจะมีอาวุธแบบนั้นบ้างจังเลยอ่ะฉันดูแล้วเนฟเกียดูแล้วทำไมไม่ขอให้แทมซอฟช่วยล่ะจริงด้วยคุณแทมซอฟเป็นช่างตีเหล็กนี่นะใช่แล้วฉันก็ด้วยพอกลับไปเมืองเล่นต้องรีบไปกันเลยนะเนฟเกียโอเคคิเรียแล้วก็องค์หญิงแมวดำงั้นเหรอฉันเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าเขาเป็นยังไงกันแน่เนี่ยแต่ว่าจากตามสถิติแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ตั้งชื่อว่าเจ้าหญิงเนี่ยมีโอกาสสูงเลยล่ะที่จะเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็เป็นผู้ชายนะอ้าวเฮ้ยเป็นผู้ชายเล่นเหรอจริงๆเลยนะก็มาเริ่มกันใหม่ครับหลังจากที่เมื่อกี้อ่านเนื้อเรื่องเสร็จผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาแล้วก็ไปหาอะไรกินกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยสรุปมาเริ่มใหม่และความเดือดก่อนหน้านี้ก็จะหายไปครับมาแบบสงบนิ่งใช่หรือวะก็เดี๋ยวมีตัวละครนึงผมยังแทบไม่เคยได้เล่นเลยก็คือแรมมาลองใช้หน่อยสิเจ๋งแค่ไหนแรมจังมาแล้ววัตถพักเดินไม่ได้เดินสิเอ้าเราจะไม่ยอมแพ้เจ้าเทพทูหรอกมาละเจ้าเทพทูมันหนีไปไหนแล้วฮึบกระโดดตีลังกาด้วยไงเทพอ่ะนี่โยนตะกอนใจได้
เดี๋ยวนะคือถ้าเราเล่นแรมแล้วโยนดาวกระจายแบบนี้จะไม่มีวันลงพื้นเหรอเฮ้ยแรมลอยได้ไม่โกงอ่ะไม่ลงพื้นด้วยนี่มันตัวอะไรกันทำไมมันโกงจังมันโกงกว่าชาวบ้านเขาเจ้าเทพทูนั้นลงไปข้างล่างนี่แน่ๆเลยลงไปเลยทุกคนกระโดดหมุนตัวฮึบอย่ามีหีบตรงนี้คุมแมปมันกว้างจังวะด่านนี้มันจริงจังใช่ไหมเนี่ยแต่ผมว่ามันปูเรื่องขุนพลราชาปีศาจมาผู้บัญชาการราชาปีศาจ2คนผมว่าต้องได้เจอแน่เลยและไอ้เทพทูมันจะสู้ไม่ได้นะเราต้องชนะก่อนมอนมันโหดจังวะมันโหดหรือแรมกากวะมันสู้ไม่ได้ยังไงอย่างนั้นเรียบร้อยเพื่อนๆ เก็บหมดแล้วอ่ะแรมจังไม่ต้องฆ่าเองเลยดูก้อสีแดงจัดการเลยแรมจังปาดอกกระจายนี่แน่โยนไอ้เอาหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วผมเมื่อกี้เกือบตายครับขอบคุณครับพี่ปังที่ฮิวให้หนูตายซะเหลือตัวเดียวตายยาเมเตสพิ้วพิ้วพิ้วโชว์คำพิ้วหน่อยอันนี้ตายเรียบร้อยเลเวลอัพแป๊บนึงนะผมขอปรับจอยก่อนจอยผมแม่งมันแปลกๆผมกดเดินไม่ค่อยเดินเจอมอนตีฟรีหลายรอบละหีฟรีเอาล่ะถึงห้องบอสแล้วทุกคนพร้อมยังผมว่าเปลี่ยนเอายูนี้ออกเอาเป็นตัวแทงค์ดีๆทั้งตัวก็ดีนะเนปจูนแล้วกันมาเจ้าบอสฮะบอสจริงเหรอนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยอ่ะเนี่ยการโจมตีของเจ้าหญิงไม่ได้ผลเลยเจ้าหญิงฉันจะจัดการมันเองหนีไปก่อนเถอะเจ้าหญิงไม่ทิ้งคิเลียไปคนเดียวหรอกนะเนี่ยไม่ได้นะถ้าหากเจ้าหญิงต้องมาตายที่นี่แล้วก็ผมคงยกโทษให้ตัวเองไม่ได้หรอกดังนั้นแล้วขอร้องล่ะรีบหนีไปเถอะอ่ะงั้นเหรอโอเคให้เดี๋ยวทำไมมันทำเสียงแปลกๆวะฮะได้ยินเสียงฝีเท้าเมื่อกี้ไหมมันอยู่นั่นไงนี่เองเหรอบอสคราวที่แล้วเนี่ยก็หนักหน่วงนะครั้งนี้ก็ต้องเหมือนกันสิเอ๊ะเจ้าบอสนั่นกำลังวิ่งไล่ตามคน2คนน่ะใครน่ะฮะคิเรียกับเจ้าหญิงเหรอเจอกันอีกแล้วนะเนี่ยโอเคหรือเปล่าเราจะจัดการมันให้เองถอยไปนะเดี๋ยวก่อนนี่คิดจะแย่งผลงานเรางั้นเหรอดูสิว่าเราจัดการมันเฮทีรถไปเยอะแค่ไหนเนี่ยใช่แล้วเนี่ยถึงจะเป็นพวกเธอเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้หรอกนะเนี่ยここにいる全員で共同戦線を張るのが上策ではなくて。เราไม่ได้จะแย่งผลงานของพวกเธอนะแต่พวกเธอน่ะสภาพล่อยแร่อยู่แล้วน่ะมันจะไม่ได้เปรียบมากกว่าเลยถ้าเรามาสู้บอสด้วยกันน่ะขอปฏิเสธเต็มที่เลยเนี่ยยิ่งกลุ่มใหญ่ก็ยิ่งได้ EXP น้อยนะเนี่ยทำไมองค์หญิงมันดูใจร้ายแปลกๆเนาะคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปที่ผมไปกินข้าวมาเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยเหรออ่ะก็ได้งั้นเราจะรอพวกเธอปราบบอสเสร็จแล้วกันนะต้องรีบๆจัดการบอสก่อนที่บอสจะจัดการพวกเธอแล้วกันนะ
それは、ま、なんまん話は分かった。つまらない対面にこだわるのはやめて提案を飲む。姫、彼女たち協力しボスの息の根を止めよう。เข้าใจแล้วผมจะยอมทิ้งเกลียดของผมไปเอาล่ะเรามายืมพลังของพวกเขากันเถอะจัดการเจ้าบอสนี่ช่วยไม่ได้นะเนี่ยไม่ว่ายังไงทีสุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ต้องล้างช็อตให้ได้นะเนี่ยใช่เข้าใจแล้วสาบานด้วยรักเลยเจ้าหญิงว่าผมจะเอาล่ะให้เนฟจัดการบอสเองไอ้บอสเนี่ยนะโอ้กินน้ำเลยมันก็แค่ตัวเดิมเปลี่ยนสีไม่ใช่หรอมาเข้ามาผมว่าเราต้องการเบลแป๊บนึงนะแป๊บนึงคุณบอสขอเวลานอกเปลี่ยนปาร์ตี้ก่อนเบล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 ไปแทนเนฟเฮ้ยตกใจโอ้โหตัวเบอร์เริ่มเลยมาฟันมั่วก็มาตีโอ้ยไม่โดนโคตรแรงเดี๋ยวนะโอ้ตีทีเดียวพลังเกือบตายเลยอ่ะบอสมันก็โหดกันเอาจริงๆนะผมอยากใช้แรมนะแต่ว่าไม่ได้อ่ะต้องใช้โนวาวโนวาวถึกสุดแล้วอ่ะสาวถึกบึกบึนต้องโนวาวเท่านั้นไม่โดนแล้วหรอกมาเลือด 50,000 โอ้ให้ตายเถอะตีมาเอาบล็อกได้เรียกความเดือดกับนั่นนี่กลับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอ่านตั้งนานเจอบอสทีก็เลือด 50,000 ตีจนเมื่อยมือตายซะเจ้าบอสเออกว่าจะถึง 50,000 ไม่อยากนึกภาพเลยแต่ว่าเวลาเกาะแตกเนี่ยมันจะลดเร็วนะโอ้เจ็บเจ็บมามันตีสองทีอะเนี่ยเชื่อว่าไปบอสใช้ดาบคู่นี่คุณนะเนี่ยที่ไม่โตก็เนี่ยบอสเนี่ยเปิดโหมดเอาไว้กินนี่แล้วตายบอสบอสก็บอสเลยตีตบต่อยเตะจิ้มรัวๆเออมาไม่เป็นไรเลยวะให้ตายเถอะเหนื่อยเดี๋ยวนะเพื่อนๆสองคนนอนไปแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหเน็บเน็บสู้ๆเน็บเกียร์สู้ๆเริ่มมาเพื่อนกระปิวมานี่โดดฟันนั่งให้ตายเถอะมันแข็งแกร่งเหลือเกินมาโอ้โหนี่มันเก่งจริงเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นละอุ่นเนฟปิวเดี๋ยวบางลูกลูกเป็นตัวตับลูกครับหนึ่งนะผมว่าเราต้องเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วล่ะแบบนี้มันไม่ดีอ่ะไม่งั้นเพื่อนเราจะตายหมดแล้วก็แล้วเนฟเกียร์ตายแล้วว่าแต่ฟ้าแป๊บนึงนะแท็กติก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 ยังไงดีเน้นป้องกันแล้วกันให้เพื่อนเน้นป้องกันไปแล้วเราก็ตีเออนั่นแหละเพื่อนจะได้ไม่ตายฮ่าโอ้โหนี่เพื่อนไม่ตายใช่ไหมเอาบัสเดินออกไม่ได้เปลี่ยนตัวก่อนเอาเนฟเกียร์ออกไปเอารอมมาปาร์ตี้เอาหนูซามูไรมาลิไอ้นี่แหละคนตีแรงเกาะบอสมันจะแตกแล้วอีกนิดเดียวมันฟันมั่วด้วยนะเข้าไปใกล้ให้ตายเดี๋ยวโดนฟันก่อนดินะกันจัดการนั่นเกาะมันแตกแล้วตีเพื่อนๆตู้ๆลุกมันไอ้นี่แหละตีตีตีเลือดฟันป้าบปึ๊บป้าบก่อแตกนี้ซ้ำกันใหญ่กันได้มาเปิดโหมดมาบอสก็บอสเถอะจะฟันให้ยับได้ไอ้นี่แน่หลบได้ไงเถื่อนจริงพายุ
สกิลโอ้โหฟาดหน้าโนวาวพี่ไปเลยโอ้โหโอ้โหใจเย็นๆนะพี่บอสเราคุยกันได้พึ่งหลอดแล้วโหมันโหดจังวะมันเถื่อนจังมันเถื่อนกับชาวบ้านเขาต้องการยาเพิ่มอ่ะไอเทมไอเทมแป๊บนึงดิไอเทมไอเทมเราต้องวาร์ปไปไอยานี่ทำอะไรได้วะเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยกินแล้วกันเอาเพิ่มเลือดกินไปมั่วแล้วมาเอาอยู่กันได้เข้ามาบอสเข้ามาไอ้ปันก็ว่าวสกิลสกิลว่าวอีกโอ้ยมาเริ่มชินจังหวะไปแล้วมันฟันสองครั้งถอยมาก่อนถอยมาก่อนคิวให้หน่อยพี่บังพี่บังทำดีมากมันจะฟันเราฟันกันด้วยกันสกิลสวนมะนาวไม่มีนี่วะโอ้โหฟันก็เบามาวะดาบคู่เหรอไอ้ซามูไรโดนตีมันเดือดจริงว่ะตายซะบอสโง่นอนแล้วมันนอนแล้วสกิลมันไอ้ตุกตับตุกตับเปิดโหมดได้ไงล่ะอีกหมื่นกว่าอีกแค่หมื่นกว่ากันได้มาบอกเลยน้องลมไม่แพ้ใครเพราะน้องลมโหดไงล่ะสกิลไอ้หลบได้มาเถอะว่าก็ว่าเถอะตอนเด็กๆผมไม่เคยเล่นเกมแล้วปวดมือขนาดนี้โอ้เดือดจริงๆกับพวกนี้จะว่าไปเราใช้พวกคีเรียได้ไหมสงสัยจังไอ้ปาร์ตี้ถ้าเราแพ้เนี่ยเรายังมีความหวังสุดท้ายอย่างยูนี้อยู่ เก็บไว้เป็นตัวสุดท้ายเลยอะความหวังความหวังมากันได้กันได้ไอ้สกิลสวนมันเตือนอย่างว่าบอสเนี่ยอีกแค่ 7,000 ตายใส่บอสโง่รู้ไหมอ่านเยอะแค่ไหนพัดเนี่ยตู้ให้คุ้มเวลาใช่ไหมล่ะเลือดเยอะๆเนี่ยมันตั้งท่าทำไมอ่ะโอ้โหเอ้าไม่โดนนี่หว่าจะกันทำไมเนี่ยฟันก็ไม่เว้ากระจองจริงสกิลเปิดโหมดสิมุดปันเล่าให้ตายเถอะอย่าหนีนะไอ้บอสว่าทำไมถอยทำไมมันถอยอ่ะแปลกๆเนาะเดี๋ยวนะพี่บังตายไปแล้วเหรอบังตายจริงด้วยวะแย่ละปาร์ตี้คนสุดท้ายเราเราเอายูนิขึ้นมาแล้วก็ปาร์ตี้มาเล่นยูนิก็ได้บอกเลยว่ายูนิไม่เคยแพ้ใครเพราะยูนิขี้โกงยิงยูนิโชว์สกิลใหม่ให้มันเห็นหน่อยไหมยิงชาร์จ200ได้อยู่อ่ะ200นี่10ทีก็2,000แล้วอ่ะยิงนั่นแหละยิงมันอีกนิดเดียวจริงๆยิงแค่ไม่ทำไมเมื่อกี้แรงจังอ่ะเป็นพันเลยอ่ะคลีเหรอโอ้ผมก็เป็นความหวังสุดท้ายอย่างยูนี่โหจริงคนนี้ได้รับปิ่นปักผมจากหินดวงจันทร์นี่จะว่าไปเนื้อเรื่องมันเร็วจังวะถ้ารวบรวมสมบัติ4ชิ้นแล้วปราบจอมมันพิศาจแล้วจบนี่คือผมมาถึงเกินครึ่งเกมแล้วเหรอเป็นมันสั้นไปป่าวะเอาล่ะเราเก็บกู้สมบัติที่ถูกขโมยไปได้แล้วเราทำได้แล้วครั้งนี้เนี่ยเราเก็บได้เป็นคนแรกเลยนะถ้า
าหากเรา10คนเนี่ยคือเพลเยอร์ที่อยู่สูงสุดของแรงค์แล้วใครอยู่ที่11แล้วเนี่ยฮะว้าใครจะไปนับล่ะสมบัติศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้คือหินดวงจันทร์เหรอเนี่ยอ่านยากจังเลยค่ะใช่ๆฉันก็เหมือนกันนะไม่ได้เล่นเกมนี้เพื่อจะอ่านของหรอกนะเอาให้โนวาวอ่านไปเลยเนปจูนแล้วก็หมายความว่ายังไงเธออ่านไม่ออกเลยเนี่ยเอาเถอะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเธอหรอกนะจากที่บูเก้อธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นปิ่นปักผมสินะสมบัตินี้เป็นปิ่นปักผมทั้งทีนะแต่ก็แย่หน่อยที่เราใส่มันไม่ได้นี่มันอะไรกันเนี่ยเราโดนยันลัดช็อตซะแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยไม่มีฉากให้ฉันได้โชว์อะไรบ้างเลยอ่ะขอโทษจริงๆนะองค์หญิงที่ต้องให้องค์หญิงอดทนกับเรื่องแบบนี้เนี่ยหุบปากไปเลยคีเรียยิ่งเธอขอโทษยิ่งทำให้ฉันโมโหนะเนี่ยเดี๋ยวนะไรวะองค์หญิงแม่งนิสัยไม่ดีเลยว่ะฉันไม่แคร์หรอกนะว่าใครจะเล่นลาช็อตกันไปอ่ะเราจะกลับกันแล้วเนี่ยตามความปรารถนาขององค์หญิงเลยฮะเอ้าสองคนนั้นไปซะแล้วเหรอฉันคิดว่าจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะด้วยการเลือกอะไรอย่างนั้นซะหน่อยนะโอ้พระเจ้าบูเก้จังอยู่นี่เองเหรอทำได้ดีมากเลยค่ะทุกคนทีนี้ก็เหลือสมบัติศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่อีกชิ้นเดียวเท่านั้นทุกอย่างที่ทำมาก็จะเรียบร้อยแล้วสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราต้องตามหาก็คือกระจกเอเมอรัลใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนี่นะสงสัยจังว่าพวกอัศวินเนี่ยจะเจอข่าวคราวอะไรบ้างไหมนะค่ะตอนนี้กลุ่มของสองอัศวินก็ทำงานร่วมกันแล้วและพวกเขาก็ค้นพบที่ตั้งของมันแล้วค่ะและนี่ก็เป็นสมบัติชิ้นเก่าแก่ที่สุดและก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้ค่ะหรือว่ามันจะอยู่ในแท่นบูชาของเทพเจ้าน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการสันนิษฐานที่ดีแต่ว่าไม่ใช่หรอกค่ะฮะแต่ว่ายังมีสถานที่สำคัญหรืออยู่ในแมปอีกเหรอเนี่ยแต่ว่ามันควรจะปรากฏขึ้นมาได้แล้วนะเรามาได้ไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะบูเก้จังมันอยู่ไหนเหรอที่ที่หลับไหลอยู่ของสมบัติศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายก็คือที่รากของต้นไม้แห่งโลกนี้ลินเวิร์ดค่ะเป็นไปไม่ได้องค์หญิงเนี่ยองค์หญิงน่ะเป็นนางเอกของโลกใบนี้นะทำไมองค์หญิงต้องมาเจอกับเรื่องอับอายแบบนี้ด้วยเนี่ยน่ารำคาญ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 จริงๆๆๆเลยอ่ะ
そろそろ怒りを鎮めてくれないか、姫。ใจเย็นก่อนเถอะค่ะองค์หญิงそんな顔は似合わない。แบบนั้นไม่เหมาะกับใบหน้าที่น่ารักขององค์หญิงเลยนะ美しいだなんてそんなことはありすぎるけど姫誰かの風下に甘んじるなんて超ごめんなのฉันรู้นะว่าฉันน่ะสวยองค์หญิงน่ะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะแต่ในสถานการณ์แบบนี้ใครจะมาโลกสวยได้หรอฉันจะไม่ยอมตกอยู่เบื้องล่างไอ้พวกนั้นหรอกนะわかってるよฉันรู้นะ姫は思考の存在องค์หญิงน่ะสุดยอดจริงๆนะ最後の神器は必ず僕が一番に手に入れ姫に捧げると約束しようผมสัญญาว่า優秀に閉ざされたその顔に満開の笑みを咲かせてみせるさผมจะเก็บรวบรวมสมบัติมาให้ครบซะก่อนแล้วก็เอามาให้กับองค์หญิงใบหน้าที่เศร้าหมองขององค์หญิงน่ะจะหายไปแล้วก็จะเบ่งบานด้วยรอยยิ้มซึ่งเป็นคำถามที่ยูเคโดเนะあの8人最初に出会った時とは比べ物にならないくらい強くなってるわよพูดก็พูดง่ายนี่นะแต่ว่าเจ้า8คนนั้นน่ะมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะมันแข็งแกร่งกว่าตอนแรกที่เราเจอเยอะเลยนะそれは僕だって織り込み済みさだけど成長しているのは僕たちだって同じはずで何者だเฮ้หมายความว่าไงวะหมายถึงน่าจะแปลประมาณว่าผมน่ะเติมเจ้าสิ่งนั้นเข้าไปในแอดเคาท์แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยแน่นอนแล้วก็ฮะนั่นใครน่ะมันเติมตังค์ใช่มั้ยเทพทูเนี่ยกิ๊กกิ๊กสะกันดะเน่なかなかの気迫อืมเจนไซเจนไซกระตือล้นจังเลยนะเนี่ยมีชีวิตชีวาจริงๆเลยดีเลยดีเลยฮิเมทาชินินันโนโยเธอต้องการอะไรซูเคไกชินายเดคุเรตามาโยโอชิคาซุกิโนชิรุชิมาเดนิใจเย็นๆก่อนหน้าไม่ต้องคิดมากหรอกฉันได้ยินที่พวกเธอคุยกันแล้วและมาด้วยความปรารถนาดีฉันคิดว่ามีบางอย่างจริงๆจะให้กับเธอ今すぐ消えてくれないかそんな怪しげな話に耳を貸す僕たちじゃないเจ้าหญิงแล้วก็ฉันน่ะเจ้าหญิงแล้วก็ฉันน่ะไม่รับฟังข้อเสนอจากคนน่าสงสัยอย่างแกหรอกนะ待ってキリア เดี๋ยวก่อนคิริยะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคืออะไรแต่ว่าฉันสนใจนะฮิเมะโอ้องหญิงมาตุว่าซูรุโตยาระを見せなさい話はそれからよถ้านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นตลกๆแล้วก็เอาของที่ว่าออกมาสิไว้เราจะคุยกันที่หลังไม่นะองหญิงไม่ท่านต้องต่อต้านความมืดไม่ใช่เข้าร่วมกลายเป็นตัวโกงแน่เลยไม่ผิดแน่ก็สำหรับเกม4เทพธิดาออนไลน์ในพาร์ทนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนคอแห้งคอแห้งเลยเหนื่อยเหลือเกินอาจจะยาวนานหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับหวังว่าจะสนุกนะไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย